กระผมอดิศรเพียงเกตครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยออกมายอมรับถึงความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับในการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปางประชาชนเขาไม่ยอมรับเพราะพรรคเศรษฐกิจไทยไม่ชัดเจนดังนั้นครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจึงได้สั่งให้พรรคพวกสองคนคุณไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรและคุณบุญสินวลินทลักษ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจไทยไปลาออกจากการเป็นกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลลาออกจากวิปรัฐบาลนั้นส่งสัญญาณว่าพรรคเศรษฐกิจไทยจะไม่ร่วมเคลื่อนไหวในทางการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันเป็นผลให้การทำหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลสิ้นสุดลงทราบข่าวว่าธรรมนัสจะไปลาออกจะไปพบกับประวิตรวงษ์สุวรรณเพื่อลาออกมาทำงานร่วมกับฝ่ายค้านผมในฐานะที่มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายค้านยินดีต้อนรับครับคุณธรรมนัสพรหมเผ่าก็ถูกเหยียบถูกย่ำถูกกันถูกแกล้งทุกสิ่งทุกอย่างจนลาออกมาตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยเมื่อเป็นหัวหน้าพรรคซะเองครับไปเลือกตั้งซ่อมเที่ยวนี้น่าจะประสบความสำเร็จแต่ประสบความพ่ายแพ้อย่างแน่นอนทำให้เห็นว่าการที่จะร่วมงานกับพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันประชาชนไม่ต้อนรับครับกลับมาหันมาเพื่อจะร่วมไม้ร่วมมือกับฝ่ายค้านในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจการไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้ลงคะแนนนะครับคะแนนจะไม่เท่ากันคะแนนเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่ากันหรือเปล่าอยู่ที่พรรคร่วมรัฐบาลมีความสมานสามัคคีหรือไม่นี่จุดระเบิดจากธรรมนัสพรหมเผ่าผมไม่ทราบว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่รอดปลอดภัยไปกี่นามจะลาออกหรือยุบสภาหลังจากเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโปรดอย่ากระพริบตาครับยินดีต้อนรับคุณร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ามาร่วมทำงานกับพรรคฝ่ายค้านแต่มาต้องมาจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นรัฐบาลอีกพรุ่งนี้เป็นฝ่ายค้านอีกเมื่อลืนนี้เป็นกลางอย่างนี้มันไม่มีจุดยืนในทางการเมืองที่จะเคลื่อนไหวให้ประชาชนศรัทธาเลือกพรรคเศรษฐกิจไทยครับเกิดไวตายไวก็คือไม้ยูคาลิปตัสครับ